วัสดีครับนักเรียนทุกคนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้ในคณิตศาสตร์ประถม4นะครับเราจะมาเรียนเรื่องเศษส่วนซึ่งเป็นบทที่6นะครับในตอนที่ 6.3 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับเราจะมีวิธีการเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไรโปรดติดตามชมนะครับรับรองง่ายมากโยสวัสดีครับนักเรียนเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าอันนี้คุณครูเขียนวิธีทำเขียนอะไรไว้หมดแล้วนะครับคุณครูขออนุญาตเขียนเท่ากับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นข้อ1นะครับคุณครูจะอธิบายเรื่องเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับหมายถึงในเรื่องเนี้ยในตอนเนี้ยเราจะพูดถึงว่าเศษส่วนมันจะเท่ากับจำนวนนับด้วยตัวเลขอะไรนะครับโดยเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับที่เป็น1อันนี้ก็คือจำนวนนับที่เป็น1ทั้งหมดเนี่ยคือ1นะครับแล้วก็เป็นหนังสือสสวทเล่ม2บทที่6นะครับเรื่องเศษส่วนในประถมศึกษาปีที่4นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยคือจำนวนนับคือนับได้ว่า1ทั้งก้อนวงกลมนะครับแล้วทีนี้เราก็เอาก้อนวงกลมเนี่ยมาแบ่งนะครับอันนี้เราแบ่งเชงผ่าครึ่งนะครับผ่าครึ่งมันก็เป็น1ส่วนนะครับ2ส่วนก็คือเลข2ตรงนี้นะครับอันนี้คือ2ส่วนแล้ว1ก็คืออันเนี้ยนับเป็น1ก็1ส่วนด้วย2นะครับ2ก็คือทั้งหมด1ก็คือ2ก็คือทั้งหมดทั้งก้อนนี้นะครับเป็น2ส่วนนะครับมันมาจากคำว่า2ส่วนนะครับส่วนที่1ส่วนที่2รวมกันก็กลายเป็น2ส่วน1ก็คือข้างบนก็หมายถึงครึ่งหนึ่งของมันนะครับก็คือ1ชิ้น1ส่วนมีแค่เนี้ยมีแค่เสี้ยวเนี้ยนะครับแล้วก็อีก1ส่วนมีแค่เสี้ยวเนี้ยก็เป็น1ส่วน2เขียนแบบนี้นะครับ1ส่วน2แล้วก็รวมกับ1ส่วน2นะครับมันก็จะได้นะครับเวลารวมกันก็คือมีทั้งหมด2ส่วนก็เอา1ส่วนรวมกัน1ส่วนกลายเป็น2ส่วนใน2ส่วนแล้วมันก็จะกลายเป็นนะครับมันก็จะกลายเป็นสุดท้ายก็จะกลายเป็น1ทั้งหมดก็คือ1นะครับ2ส่วน2 2ส่วน2หมายความว่า2หาร2นะครับ2หาร2ก็ได้1นะครับ2หาร2ก็ได้1อันนี้ก็คือคำตอบนะครับว่าเมื่อเราเอาครึ่งนึงกับครึ่งนึงมารวมกันก็กลายเป็น1ส่วนนะครับเราสามารถพิสูจน์ได้ก็เอา1บวก1ส่วน2ซึ่งเท่ากับ2ส่วน2นะครับ2ส่วน2ซึ่งเท่ากับ1นะครับนักเรียนเดี๋ยวเราดูข้อต่อไปเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับโยเราก็มาต่อกันที่ข้อนี้เลยนะครับข้อ2เลยนะครับนักเรียนดูนี่นะครับข้อ2ทั้งวงกลมนะครับจำนวนนับก็คือ1นะครับทั้งวงกลมก็คือ1นะครับแล้วเราแบ่งนะครับเราแบ่งเป็น3ส่วนนะครับแบ่งเป็น3ส่วนอันนี้ก็คือ1ใน3หรือ1ส่วน3นะครับหรือ1หารด้วย3นะครับแต่ว่าเราพูดแล้วมันง่ายต่อความเข้าใจก็คือ1ใน3นะครับ1ใน3ส่วน1ส่วนจากทั้งหมด3ส่วนนะครับอันนี้ก็ด้านนี้ก็เป็น1ส่วนจากทั้งหมด3ส่วน1ส่วนจากทั้งหมด3ส่วนเมื่อนำมารวมกันนะครับมันย่อมเท่ากับ1เดียวนะครับแต่ว่าเราเขียนแบบนี้ก็เราเขียนเป็นแบบเศษส่วนนะครับถ้า1เดียวเนี่ยเราจะเขียนเป็นแบบจำนวนนับนะครับ1ส่วน3บวก1ส่วน3บวก1ส่วน3ก็คือด้านนี้บวกด้านนี้บวกด้านนี้บวกพื้นที่ด้านนี้นะครับมันก็กลายเป็น1บวก1บวก1แล้วทั้งหมดจากทั้งหมดที่แต่ละด้านนะครับจากทั้งหมดที่มันมีแค่3ส่วนนะครับมันก็กลายเป็น1บวก1บวก1ส่วนด้วย3นะครับมันก็จะกลายเป็นไอ้1บวก1บวก1เนี่ยก็จะกลายเป็น3แล้วก็ส่วนด้วย3 3ส่วน3นะครับจากความรู้เดิมนะครับที่คุณครูพูดถึงนะครับมันก็คือ3หารด้วย3นั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับ1นะครับ3หารด้วย3มีค่าเท่ากับ1มี3จากทั้งหมด3มี3นะครับจากทั้งหมด3ก็หมายความว่ามีทั้งหมด1วงกลม1วงกลมนะครับเป็นจำนวนนับนั่นเองนะครับที่เรากำลังจะเรียนต่อมาเพื่อความเข้าใจเราจะดูอีกข้อหนึ่งนะครับในข้อนี้นะครับอันนี้ก็คือ1วงกลมแล้วเราแบ่งมันเป็นเช้งๆแบ่งมันเป็น4ส่วนนะครับ
1ส่วนใน4ส่วน1ส่วนใน4ส่วน1ส่วนจากทั้งหมด4ส่วน1ส่วนจากทั้งหมด1ส่วนรวมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็น1บวก1บวก1บวก1นะครับจากทั้งหมด4ส่วนมันก็จะกลายเป็น4ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนมันก็คือทั้งหมดก็คือ1นะครับถ้าเราดูจากตัวเลขนะครับ4อันนี้คือเครื่องหมายหารด้วย4นะครับ4หารด้วย4นะครับนี่คือเครื่องหมายหาร4หาร4ก็เท่ากับ1นะครับถ้าเราตั้งเป็นอย่างนี้เป็นหารยาวนะครับ4หาร4 4 1 4นะครับเราก็ลบกันก็ได้0นะครับอันนี้ก็คือ4หาร4ก็ได้1หรือเราตั้งเป็นหารสั้นก็ได้ครับ4หาร4ก็ได้1นะครับไม่มีเศษนะครับ4หาร4ได้1ก็ไม่มีเศษนะครับอันนี้ก็คือคำตอบนะครับ4หาร4ได้1นะครับเราจะตั้งแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเรามาดูข้อต่อไปเลยนะครับทีนี้เมื่อเศษส่วนมันเท่ากับ2นะครับเศษส่วนเท่ากับ2เรามาดูนะครับตรงนี้ก็วงกลมก็มี2วงแล้วคุณครูก็แบ่งแต่ละวงกลมคุณครูก็แบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งแต่ละวงกลมทีนี้คุณครูก็เอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนะครับมันก็จะกลับมาเป็น2ส่วนเหมือนเดิมไม่เชื่อใช่ไหมลองดูอันนี้ต่อนะครับนะครับก็1ส่วน2บวก1ส่วน2ก็คือวงนี้นะครับ1ส่วน2 1ส่วนแล้วก็1ส่วน2รวมกันนะครับแล้วก็มาบวก1ส่วน2วงนี้นะครับรวมกับวงนี้1ส่วน2นะครับก็กลายเป็น1บวก1บวก1บวก1นะครับจากทั้งหมด2ส่วนนะครับจากทั้งหมด2ส่วนนะครับอันนี้มันก็มี2ส่วนอันนี้ก็มี2ส่วนจากทั้งหมด2นะครับดังนั้นก็ได้เท่ากับ4ส่วนด้วย2นะครับ4ส่วนด้วย2ซึ่งเท่ากับ2นั่นเองนะครับหรือเราจะคิดแบบนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็คือ1ส่วน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 นะครับอันนี้เป็น1ส่วน1ส่วนก็เป็น2ก็คือ2จากทั้งหมด2ส่วนจากทั้งหมด2ส่วนแล้วก็เอานํามารวมกัน2บวก2ก็ได้4แล้วก็ส่วนด้วย2นะครับก็คือ4 2 4 2ก็คือ4หารด้วย2นะครับซึ่งมันก็จะเท่ากับ2นะครับก็คือคำตอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปอีกเดี๋ยวเราจะเข้าใจมากขึ้นอีกโยเราก็มาต่อกันที่ข้อ5นะครับเรามาต่อกันที่ข้อ5ยังคงเป็นเรื่อง2ส่วนนะครับเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับคือ2เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับคือ2ก็คือเราแบ่งเศษส่วนยังไงให้จำนวนนับมันเท่ากับ2นะครับอันนี้กำลังอธิบายในหัวข้อนี้อยู่นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดจำนวนนับ1จำนวนนับที่2ก็กลายเป็นมีจำนวนนับอยู่2นะครับแล้วก็เราก็แบ่งนะครับแบ่งภาพเนี่ยเป็น1ภาพเนี่ยหรือจำนวนนับ1เนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนแบ่งเป็น3ส่วนแล้วเราลองมารวมกันซิว่ามันเท่ากับเมื่อกี้เป็นจำนวนนับ2ส่วนหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือ1ส่วน3 1ส่วน3 1ส่วน3มารวมกัน1ส่วน3 1ส่วน3 1ส่วน3มารวมกันนะครับมันก็กลายเป็น6ส่วนแล้วก็คือจากทั้งหมดมี3ส่วนนะครับจากทั้งหมดมี3ส่วนคือ3ส่วนเนี่ยมันเท่ากับ1วงกลมนะครับอันนี้ถ้าเกิดมันมี6ส่วนที่เราระบายไป6ส่วนนะครับตัดออกมาเป็น6ส่วนมันก็มีเท่ากับ2วงกลม2วงกลมนะครับหรือจะคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้มีทั้งหมด3ส่วนที่ระบายไป3ส่วนที่ระบายไปนะครับแล้วเราก็จากทั้งหมดนะครับจากทั้งหมด3นะครับอันนี้3ส่วน3ส่วนเป็น6ส่วนที่เราระบายไปจากทั้งหมดก็คือ3 3ส่วนเนี่ยถือว่าเป็น1วงกลมนะครับเราก็จะได้ว่าได้6ส่วน3ซึ่งมัน6ส่วน3นี่มันก็มีความหมายว่าเอา3แล้วก็เอา6ตั้งเอา3หารก็3 2 6นะครับอันนี้เป็นแบบแผนยาวถ้าเกิดเป็นแบบแผนสั้นก็3แล้วก็เอา6ตั้งเอา3หารก็ได้2อันนี้ก็คือคำตอบแบบหารสั้นนะครับความหมายมันก็คือ6หารด้วย3นะครับมีหลายความหมายนะครับนักเรียนดูนะครับครูพยายามอธิบายทุกๆแง่มุมเผื่อนักเรียนบางคนก็จะเข้าใจในแง่มุมต่างๆนะครับ
ดังนั้น6ส่วน3มันก็คือ2นั่นเองนะครับซึ่งมันจะเหมือนกันนะครับเหมือนกันเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อนี้เป็นข้อที่หัวข้อใหม่นะครับก็คือเศษส่วนเท่ากับ3ความหมายคือเท่ากับ3เราแบ่งเรามีจำนวนนับเป็น1 2 3มี3จำนวนนับนะครับวงกลม3อันวงกลม3อันในแต่ละวงกลมเนี่ยเราก็แบ่งเป็น1ส่วน2ส่วนนะครับ1ส่วน2ส่วน1ส่วน2ส่วนลองมารวมกันดูซิอันนี้ก็คือ1ส่วน2ก็คือครึ่งหนึ่งมารวมกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งมารวมกับอีกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมารวมกับอีกครึ่งหนึ่งอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งบวกครึ่งหนึ่งก็กลายเป็น1ครึ่งหนึ่งบวกครึ่งหนึ่งก็กลายเป็น1ครึ่งหนึ่งบวกครึ่งหนึ่งก็กลายเป็น1นะครับรวมกันเป็น1 1 1ก็กลายเป็น3หรือถ้าเกิดเขียนเป็นตัวเลขนะครับเราก็ทั้งหมดส่วนด้วย2 2ก็คือ1วงกลมมันจะมี2ส่วนนะครับคือมีทั้งหมด2ส่วนนะครับแล้ว1วงกลมเนี่ยเรามีส่วนที่ระบายไป1ส่วน2ส่วน1ส่วน2ส่วนก็เป็นวงกลมนี้แล้วก็1ส่วน2ส่วนก็กลายเป็น1บวก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 1นะครับส่วนด้วย2มันก็คือ6ส่วน2ซึ่งมันจะเท่ากับ3พอดีนะครับโยนะครับต่อมานะครับนักเรียนก็ดูข้อ7ข้อ7ก็มี3วงกลมยังเป็นเศษส่วนเท่ากับ3จำนวนนับนะครับคุณครูก็เขียนแค่1ส่วน3นะครับทั้งหมดนี้คือ1ส่วน3 1ส่วน3 1ส่วน3นะครับอันนี้ก็1ส่วน3 1ส่วน3 1ส่วน31 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3เอามาบวกกันหมดเลยนะครับเราก็มี1 1 1รวมกันเป็น9 1นะครับก็คือ9นั่นเองแล้วก็ส่วนด้วย3 3ก็คือใน1วงกลมมี3ส่วนนะครับ9หารด้วย3หรือ9ส่วน3มันก็เท่ากับ3ซึ่ง3คืออะไร3ก็คือ3วงกลมนะครับที่ถูกแบ่งเป็นเศษส่วนอธิบายเป็นเศษส่วนก็คือ9ส่วน3ถ้าเกิดอธิบายเป็นจำนวนนับมันก็คือ3นะครับโอเคโย เราก็มาต่อกันเลยนะครับเรียนใน exercise แบบหัดที่1นี้นะครับคุณครูขอเรียกเป็นแบบหัดที่1 นะครับเรามาเริ่มตรวจสอบความเข้าใจกันนะครับในอันนี้นะครับคำถามก็คือเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมคุณครูก้มหน้าหมายถึงคุณครูกำลังเขียนอยู่นะครับอาจจะไม่ได้มองกล้องขออภัยด้วยนะครับก็คือ2เท่ากับ2คูณอะไรส่วนด้วย7หรือหารด้วย7นะครับแล้วมันเท่ากับ2แล้วมันก็ยังเท่ากับอันเนี้ยตัวเนี้ยส่วนด้วยตัวนี้นะครับทีนี้2คูณอะไรส่วนด้วย7เท่ากับ2มันก็ต้องตรงนี้มันก็ต้องเป็นอะไรครับทั้งก้อนเนี้ยมันจะต้องเป็น1นะครับถูกไหมครับมันต้องเท่ากับ1เพราะ2คูณ2เนี่ยมาคูณ1มันก็เท่ากับ2นะครับ2คูณ1มันก็เท่ากับ2แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น1นะครับ7ทีนี้นักเรียนดูตรงนี้นะครับคุณครูขอขยายนะครับคุณครูขอขยายนี่ตรงนี้มานะครับ2หารด้วย2นะครับเท่ากับ1 3หารด้วย3เท่ากับ1 4หารด้วย4เท่ากับ1โดยหลักการแล้วเนี่ยตัวมันเองหารด้วยตัวมันเองจะเท่ากับ1นะครับคุณครูก็ย้ายนี่เก็บไว้ก่อนนะครับโอเคโดยหลักการแล้วตัวมันเองหารตัวมันเองเท่ากับ1ดังนั้นตรงนี้จะต้องเป็น7ถูกไหมครับ7ส่วนด้วย7 7อันนี้หารด้วย7เลยก็ได้นะครับก็หมายถึงเท่ากับ1เพราะนั้น2คูณด้วย1นะครับมันก็ได้2มันก็เท่ากับ2ดังนั้นคำตอบก็คือ2คูณ7นะครับ2คูณ7นะครับ2คูณตรงนี้ก็เป็น7นะครับเพราะว่า7เดี๋ยวมันหารด้วย7มันก็เหลือ1เหลือ1 2คูณ1ก็ได้2นะครับคำตอบก็คือ7นะครับตัวในสี่เหลี่ยมแล้วมันก็คือ7ส่วน7ทีนี้ในข้อนี้นะครับในข้อที่2นะครับ8เท่ากับอะไรคูณด้วย2ส่วนด้วย2นะครับทีนี้นักเรียนดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับ2หาร2ตามความรู้เดิมมันเท่ากับ1นะครับทีนี้เท่ากับ1อะไรคูณ1นะครับอะไรคูณ1เนี่ย
แล้วมันเท่ากับ8ก็ต้องตอบว่า8นะครับถูกไหมครับดังนั้นเราก็ต้องพูดว่าได้8นะครับทีนี้ส่วนก็คือส่วนก็เขียนมาเหมือนเดิมเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับดังนั้นนี่คือคำตอบสุดท้าย8ส่วน2นะครับเรามาดูข้อต่อไปกันเลยโย่นะครับข้อต่อไปนะครับเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะครับอันนี้เติมตัวเลขแสดงจำนวนอันนี้5อันนี้อะไรเอ่ยนะครับแล้วก็หารด้วย4แล้วมันเท่ากับ5นะครับนักเรียนดูนี่ครับตรงเนี้ยคุณครูขอขยายนี่นิดนึงนะครับคุณครูขอขยายตรงนี้มานี่นะครับโอเคทีนี้นักเรียนดูที่ตรงนี้นะครับอันเนี้ยเราเรียกว่าผลหารเท่ากับตัวตั้งส่วนด้วยตัวหารนะครับอันนี้คือผลหาร5เนี่ยก็คือผลหารตัวตั้งคืออะไรหารด้วย4แล้วเท่ากับ20นักเรียนครับถ้าเกิดตัวหารเป็น4นะครับนักเรียนสังเกตดูนะครับเราจะเอา4หรือ5ก็ได้เอา5ก็ได้5คูณ1ได้นะครับ5คูณ1ได้เท่าไหร่ครับ5คูณ1ได้5 5คูณ2ได้10นะครับคุณครูเขียนแบบนี้เลยแล้วกัน5คูณ3ก็คือ15 5คูณ4 20นะครับนักเรียนสังเกตตัวนี้นะครับมีเลข5กับเลข4มีเลข5กับเลข4นะครับ5ก็คือผลหารนะครับผลจากการหารนะครับก็เอา20มาหาร4นะครับ20หารด้วย4ก็คือคำตอบนะครับนักเรียนอาจจะดูอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือผลหารนะครับอันนี้คือ36อันนี้คือตัวหาร36หารอะไรแล้วได้4นะครับเราก็อาจจะคิดว่า4คูณอะไรได้36 4คูณ5 20 46 24นะครับ47 28นะครับ48 32นะครับ4คูณ8ก็คือ32 49นะครับ49 36ข้อนี้คุณครูขออนุญาตอธิบายใหม่นิดนึงนะครับอันนี้ก็คือ4นะครับนักเรียนมันมีวิธีคิดหลายวิธีนะครับ4ก็คือ4คูณอะไรได้36นะครับ4คูณอะไรได้36 4คูณ7คูเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับ4คูณ7 28 4คูณ8ขออนุญาตไม่เขียนขึ้นมาเท่ากับ32 4คูณ9 36นะครับนักเรียนพิจารณาตรงนี้นะครับ4คูณ9 36เลขที่หายไปก็คือ9ถ้าเราเอา36หารด้วย9นะครับมันจะได้4พอดีนะครับมันตัวเลข3ตัวนี้นะครับมีความสัมพันธ์กันนะครับเกี่ยวข้องกันนะครับดังนั้น36หารด้วย9ก็คือ4นะครับอันนี้ข้อนี้ขอตอบแบบนี้นะครับข้อต่อมา10นะครับอะไรหารด้วย10นะครับถึงจะกลายเป็น10ผลลัพธ์จะกลายเป็น10นะครับอะไรหารด้วย10นะครับนักเรียนสังเกตอันนี้คุณครูสอนอีกวิธีนึงครับ10คูณ10ได้100นะครับหรือเราจะพูดว่า100เนี่ยหารด้วย10นะครับมันจะได้10นะครับดังนั้นคำตอบนี้ก็คือ100นะครับถ้านักเรียนงงรู้สึกงงๆนะครับก็ค่อยดูซ้ำๆบ่อยๆเดี๋ยวนักเรียนจะเข้าใจสิ่งที่คุณครูพูดนะครับถัดมานะครับ63นะครับนักเรียนดูนี่นะครับ7กับ63 7คูณอะไรถึงกลายเป็น63นะครับ7 49นะครับ78นะครับ7คูณ8ได้56 7คูณ9ก็คือ63นะครับนักเรียนสังเกตนะครับมี7มี9มี63มี7มี63ก็ต้องตรงนี้ก็ต้องเป็น9ก็คือ63ส่วนด้วย9นะครับจะได้7ถัดมาเป็นแบบหัดที่3นะครับเป็นแบบหัดอีกประเภทหนึ่งนะครับ8ให้เขียนเป็นเศษส่วนนะครับนักเรียนก็เริ่มต้นเอา8คูณ1เข้าไปเลยนะครับได้8 8คูณ2ได้16นะครับทีนี้8นะครับนักเรียนก็ดูตรงนี้เลยนะครับ8คูณ2ได้16นะครับแสดงว่า
8มีแล้ว16มีแล้วคิดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ8มีแล้ว16มีแล้ว16ก็คือเป็นตัวตั้งนะครับ16ตัวใหญ่สุดก็อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็หารด้วยอะไรครับหารด้วย2นะครับมันก็จะเท่ากับ8 8ก็คือผลหารคิดแบบนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวนักเรียนก็จะทำได้อู้มันง่ายจังเลยนักเรียนก็จะบอกงี้นะครับทีนี้ในข้อต่อมานะครับ15นักเรียนก็ตั้งเลยนะครับ15 15คูณ1นะครับได้15นะครับ15คูณ2นะครับก็คือเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวก็ได้30แค่นี้นักเรียนก็คิดแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับนักเรียนก็เหมือนข้อเมื่อกี้นะครับนักเรียนดูเลข2เลข30เลข15 15มีแล้วนะครับ30ตัวใหญ่สุดนะครับตัวเยอะสุดก็เป็น30แล้วก็ส่วนด้วย2 30หารด้วย2นะครับครึ่งหนึ่งของ30คิดแบบนี้ก็ได้นะครับคือเลขเนี่ยมันมีวิธีคิดหลายวิธีนะครับคุณครูก็พยายามเสนอหลายๆวิธีนะครับแต่ให้เราเข้าใจพื้นฐานของตัวนี้นะครับพื้นฐานว่าโอเคนะครับว่า2คือผลหาร2คือผลหารนะ8ก็คือตัวตั้ง4ก็คือตัวหารนะครับอันนี้30ก็คือตัวตั้ง2ก็คือตัวหารหารกันแล้วก็ได้ผลหารก็คือ15นะครับมันก็ถูกต้องเราก็ได้คำตอบว่าเอา30ส่วน2ก็ได้นะครับถัดมา18เราก็เอา18เลยนะครับมันจะได้คิดเร็วๆนะครับ18เลยคูณ1ก็ได้18นะครับ18คูณ2นะครับก็ได้36นะครับอันนี้ก็ไม่เกินความสามารถนักเรียนนะครับ18คูณ2ก็คือเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนะครับนักเรียนดู18มีแล้วนะครับเหลือ2ก็36อีกแยะก็เหมือนข้อเมื่อตะกี้นี่นะครับก็คือ36หารด้วย2อันนี้คือเศษส่วนนะครับ36ส่วน2นะครับทำเป็นเศษส่วนอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับก็เป็นเรื่องเขียนจำนวนนับเท่ากับเศษส่วนก็คือเอา12หารด้วย2นะครับนักเรียนจะใช้วิธี2หาร12นะครับหรือวิธีหารสั้นก็ได้ครับ2แล้วก็12 12ตั้งหารด้วย12หรือจะมันก็คือความหมาย12หารด้วย2นะครับอันนี้ก็วิธีแรกก็คือ2หารด้วย12ก็คือ6นะครับอันนี้ก็เป็น12นะครับอันนี้ก็ได้6นะครับอันนี้ก็ได้6เหมือนกันนะครับทุกคำทุกวิธีที่หาหารยาวหารสั้นหรือหารแบบนี้ก็ได้6เหมือนกันคำตอบก็เป็น6นะครับนักเรียนใช้วิธีไหนก็ได้นะครับโอเค4หาร28นะครับข้อนี้ครูใช้อีกวิธีนึงก็ได้4 5 4 5 20นะครับ4 6 24นะครับ4 7 28นะครับนักเรียนดูนี่นะครับมี4นะครับมี7แล้วก็มี28นะครับอันนี้มี28มี4ขาดไปก็คือ7นะครับดังนั้น4 28หารด้วย4ก็คือ7นะครับแค่นี้เอง is baby นะครับโอเคข้อต่อมา42กับ7นะครับ42กับ7 75 7 คูณ5ได้35 76 42นะครับเจอแล้วนะครับ76 42นะครับนักเรียนดูนี่นะครับมี7มี6มี7มี42ตรงนี้ก็คือ6นะครับผลลัพธ์มันก็ต้องเป็น42หารด้วย7ก็คือ6พอดีนะครับหรือจะใช้วิธีหารยาวก็ได้นะครับ42หารด้วย7นะครับ76 42นะครับหรือใช้วิธีหารสั้นก็ได้นะครับคุณครูก็พยายามใช้หลายๆวิธีนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ได้6เช่นกันนะครับคำตอบมันจะเขียนข้างล่างแต่ว่าถ้าเป็นหารยาวคำตอบจะเขียนข้างบนนะครับก็ได้42ส่วน7ก็ได้6นะครับข้อนี้8กับ72ก็คือ8คูณ7 56นะครับ8 8นะครับ64 8 9 72นะครับดังนั้นตัวที่หายไปก็คือ9คำตอบก็คือ9นะครับโอเคข้อสุดท้ายตัวมันเองคูณหารกับตัวมันเองมันก็ได้1นักเรียนก็จำไว้เลยนะครับติ๊งตอง
ในที่สุดเราก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนมีความสุขมากๆในการเรียนคณิตศาสตร์นะครับหากนักเรียนมีคำถามใดๆก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับก็ทิ้งคำถามไว้ที่ข้างล่างเลยแล้วคุณครูก็จะมาตอบคำถามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้คุณครูด้วยนะครับหากพบเจอวิดีโอดีๆของคุณครูนะครับก็ฝากแชร์ไปยังทุกๆคนนะครับขอบคุณนะครับYo! And now, it's time to say goodbye. Hopefully, the lesson is helpful for your understanding. And do not forget to press like, share, and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye!